การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอย่างสนุกสนานรู้จักการแก้ปัญหาได้หัวเราะได้อยู่ร่วมกันและรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนับเป็นการเรียนรู้ที่จะสามารถสร้างสรรค์ให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของเทศบาลตำบลปริกคำว่าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเครื่องมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยนั่นหมายถึงว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ดีหรือเรียนโรงเรียนอนุบาลก็ดีหรือแม้กระทั่งในระดับปฐมศึกษาเนี่ยซึ่งเขาต้องการเครื่องไม้เครื่องมือในการเล่นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาเพราะการพัฒนาทั้งหมดของเด็กเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของพัฒนาทั้ง5มิติไม่ว่าจะเป็นด้านกายด้านสังคมด้านจิตใจด้านปัญญาหรือแม้กระทั่งเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาทั้ง5มิติที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับบรรยากาศบริบทแล้วก็ความเป็นตัวตนของเด็กที่นี่ด้วยดังนั้นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาซึ่งทางเทศบาลได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งประเทศไทยจากสสส.สำนัก3เนี่ยจึงถือว่าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะไปพัฒนาเด็กการที่จะสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องสร้างมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนั่นหมายถึงเด็กในระดับปฐมวัยเนี่ยเพราะเด็กในระดับปฐมวัยเนี่ยการเรียนรู้การรับรู้และพัฒนาการทางสติปัญญาทางสมองเนี่ยมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นการเตรียมคนที่จะไปสู่คนแห่งอนาคตเนี่ยมันต้องมาเริ่มที่เด็กแล้วก็ทำให้เขารู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนฝูงรู้จักการแบ่งปันรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในโรงเรียนทั่วไปก็จะไม่ได้คำนึงถึงนะครับแล้วก็เรียนกันตามห้องเรียนในสี่เหลี่ยมแต่ว่าเราเนี่ยพยายามที่จะสร้างฐานของพลังทางความคิดเมื่อเด็กมาเล่นตรงนี้แล้วเนี่ยเด็กมีโอกาสได้แสดงออกทางสรีระทางร่างกายการอยู่ร่วมกันทางสังคมกับเพื่อนการแบ่งปันมันทำให้เกิดพลังที่เป็นพลังที่เหนือกว่าการอยู่ในชั้นเรียนได้เด็กจะมีความสุขสนุกสนานร่าเริงนะคะจากการเล่นและก็การทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ทั้ง5ฐานนะคะที่มีอยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะส่วนพัฒนาการด้านสังคมนะคะก็คือเด็กเนี่ยก็จะมีการเล่นและก็ทำกิจกรรมร่วมเพื่อนๆนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเด็กคนไหนที่มาโรงเรียนแล้วไม่เข้าสังคมกับเพื่อนนะคะแบบหลีกตัวนะคะแล้วก็พอได้มาเล่นแล้วก็มาทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีขึ้นนะคะมีการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นจากในตอนแรกที่ว่าเด็กบางคนก็มีงองแงบ้างไม่อยากมาโรงเรียนแต่เมื่อเรามีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเกิดขึ้นนะคะเด็กทุกคนรักที่จะมาโรงเรียนนะคะแล้วก็ยกเราให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งแต่เช้าเลยนะคะหลังจากเลิกเรียนนะคะเด็กบางคนก็จะเชิญผู้ปกครองมาเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมาเฝ้าดูลูกแล้วก็นั่งดูลูกเล่นสนามเด็กเล่นอย่างมีความสุขนะคะพวกเราได้ความสามัคคีมากเลยค่ะแล้วก็ต่างจากเล่นในห้องเรียนมากค่ะพวกเราได้เพื่อนเยอะมากแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะอย่างเช่นปีนป่ายค่ะแล้วก็ฝึกว่ายน้ำค่ะต่างกันไหมกับอยู่ในห้องเรียนลูกต่างกันมากเลยค่ะจากนวัตกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสะท้อนให้เห็นว่าการจะสร้างสังคมให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมสร้างเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะเด็กประถมวัยเพราะหากเด็กเหล่านี้ถูกบ่มเพาะขึ้นด้วยการรู้รักสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้แล้วเชื่อแน่ว่าอนาคตสังคมไทยจะเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป